ไปดูบรรยากาศหาเสียงของเหล่านักการเมืองกันบ้างดีกว่าค่ะก็ล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวกันบ้างอย่างไรบ้างนะคะหัวหน้าพรรคมาตุภูมินะคะพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินนะคะก็นำผู้สมัครส.ส.แล้วก็ทีมงานลงพื้นที่ไปขอคะแนนเสียงจากประชาชนที่เขตเทศบาลเมืองปัตตานีนะคะบรรยากาศก็คึกคักเลยค่ะมีประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดรอคอยพบปะแล้วก็มอบดอกกุหลาบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้สมัครจำนวนมากนะคะพลเอกสนธิก็ขอโอกาสประชาชนในพื้นที่ให้ได้เข้ามาบริหารประเทศเพื่อแก้ความปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดก็เปิดเวทีเพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขต1ประสัยหาเสียงกับพี่น้องประชาชนที่เวทีกลางสะพานหินก็มีนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปไปเข้าร่วมจำนวนมากเลยแล้วก็ช่วงเย็นวันนี้นะคะพรรคประชาธิปัตย์ก็เตรียมเปิดเวทีปราศัยใหญ่เพื่อช่วยผู้สมัครของพรรคหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะค่ะส่วนที่บริเวณตลาดสดเทศบาลอำเภอควนขนุนกกต.จังหวัดพัทลุงก็เปิดเวทีกลางนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครส.ส.ในเขตเลือกตั้งที่2แสดงวิสัยทัศน์สลับกับการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงค่ะท่ามกลางความสนใจของประชาชนกว่า500คนทางด้านจังหวัดมหาสารคามนายโสพลสารัมก็เดินทางลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทยหาเสียงมีการเดินทักทายกับประชาชนที่มารอฟังการประสัยจำนวนกว่า10,000คนส่วนที่บริเวณสนามหน้าศาลาหมื่นปีริมกว้านพะเยาอำเภอเมืองพะเยาก็ตั้งเวทีปราศัยของกลุ่มนปช.พะเยานะฮะร่วมกับผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยซึ่งเปิดเวทีคู่ขนานกับที่อำเภอแม่ใจในลักษณะเดียวกันโดยการประสัยระบุว่าในเขตเลือกตั้งที่1พรรคการเมืองต่างๆมีการแข่งขันกันอย่างสูงมากโดยมีผู้สมัครบางพรรคถึงกับใช้เงินซื้อเสียงขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาจำนวนมากต่างเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางอินเทอร์เน็ตการประสัยของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีจากเวทีราชประสงค์ด้วยค่ะ